ภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เราพระอาจารย์ชนกะวัดท่ามะโอลำปางชาวพม่าสอนนายแพทย์วรพรเรืองวงเรียนและถ่ายทำมิงกระบาคำยาสวัสดีครับทีนี้เราอยากจะถามว่ามีน้ำอุ่นไหมหรือว่ามีน้ำร้อนไหมภาษาไทยมีอยู่คำแบบนี้แต่ภาษาพม่ามีคำเดียวนะมีน้ำอุ่นไหมกับมีน้ำร้อนไหมภาษาพม่าก็ใช้คำเดียวว่าเจนุเอชิล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 าถ้าเราถามแบบนี้ของคนนั้นก็เข้าใจว่ามีน้ำร้อนไหมหรือว่ามีน้ำอุ่นไหมเหมือนกันนะของก็เข้าใจอยู่ก็อันนี้น้ำร้อนกับน้ำอุ่นภาษาพม่ามีคำเดียวว่ามีน้ำอุ่นไหมภาษาพม่าว่าเยนุเอชิลาเยนุเอชิลาคำว่าเยแปลว่าน้ำนุเอแปลว่าอุ่นหรือว่าร้อนน้ำที่เดือดแล้วเขาเรียกว่าอุ่นเขาเรียกว่านุเอภาษาพม่าว่านุเอก็เลยบอกก็เลยถามว่าเยนุเอชิลาเยนุเอชิลาถ้าไม่มีก็เยนุเอไม่ชิบูเจนุ้ยไม่ชิบูเจนุ้ยไม่ชิบูถ้ามีก็เจนุ้ยชิเดเจนุ้ยชิเดเจนุ้ยชิเดแล้วต่อไปถ้าเราอยากจะกินไอศครีมหรือว่าไอเต็มก็ภาษาพม่าก็ใช้คำภาษาอังกฤษเหมือนกันว่าไอศครีมชิลาไอศครีมชิลามีไอศครีมไหมไอศครีมชิลาก็บอกว่าถ้าไม่มีก็ไม่มีไอศครีมก็บอกว่าไอศครีมชิบูไอศครีมชิบูไอศครีมชิบูถ้ามีก็ไอศครีมชิเดไอศครีมชิเดภาษาไทยถามว่ามีไอศครีมไหมก็ภาษาพม่ามีอยู่สองคำนะใช้เป็นภาษาอังกฤษโดยตรงก็มีที่เป็นภาษาพม่าแท้ๆก็มีนะก็เราอยากจะถามว่ามีไอศครีมไหมก็ภาษาพม่าทำได้สองอย่างว่าใช้เป็นภาษาอังกฤษก็ไอศครีมชิลาไอศครีมชิลาไอศครีมชิลาทำอย่างนี้ก็ได้ถ้าเราอยากจะทำแบบภาษาพม่าจริงๆก็เรียกว่าไอศครีมคำว่าไอศครีมพม่าภาษาพม่าเรียกว่าเยเคมุกเยเคมุกเยเคมุกแปลว่าขนมน้ำแข็งเยเคแปลว่าน้ำแข็งมุกแปลว่าขนมก็เลยบอกว่าขนมน้ำแข็งก็บอกว่าเยเคมุกชิลาเยเคมุกชิลาเยเคมุกชิลาอันนี้ก็แล้วแต่คนสำเนียงยังไงก็ทำแบบเพาะๆก็ได้หรือว่าทำแบบสั้นๆก็ได้เยเกมงชิลาเยเกมงชิลาเยเกมงชิลาแปลว่ามีไอศครีมไหมถ้าไม่มีก็เยเกมงมิชิบูเยเกมงมิชิบูภาษาไทยว่าไม่มีไอศครีมเยเกมงมิชิบูเยเกมงมิชิบูถ้ามีก็มีไอศครีมมีไอศครีมไอศครีมมีก็ภาษาพม่าพูดว่าเยเกมงชิเดยีเคมุชิเดยีเคมุชิเดยีเคมุชิเดทำแบบอย่างนี้ก็ได้ถ้าเราไปกินร้านอาหารถ้าเราไปกินที่ร้านอาหารก็ลองกินข้าวหรือว่าทานข้าวเรียบร้อยก็เราก็อยากจะชมคำพูดกับผู้ที่อยู่ในร้านอาหารก็อยากจะบอกว่ารสชาติดีหรือว่าอร่อยดีก็ภาษาพม่าพูดว่าอายาตาชิเด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 แล้วอยากจะบอกว่ารสชาติดีรสชาติดีก็ภาษาพม่าพูดว่าอายาตาเกาเดอายาตาเกาเดอายาตาเกาเดทีนี้คำว่าอายาตาแปลว่ารสชาติคำว่าอายาตาอายาตาอายาตาแปลว่ารสชาติชิเดชิเดคำว่าชิเดแปลว่ามีแล้วเก
กองเดแปลว่าดีตัวนี้คำไทยมีคำว่าเดเดนี่เป็นคำไทยไม่มีความหมายอะไรพูดถึงปัจจุบันนะก็เลยบอกว่ารสชาติมีรสชาติกับรสชาติดีก็บอกภาษาพม่าพูดว่าถ้ามีรสชาติก็บอกว่าอายาตากองเดอายาตาชิเดอายาตาชิเดอายาตาชิเดถ้ารสชาติดีก็ภาษาพม่าพูดว่าอายาตากองเด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 อันนี้คือเป็นคำชม